ว่าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าสมมติว่าจับได้ว่าแฟนของตัวเองเนี่ยไปคบซ้อนนี่มันทุกข์ใจนะก็ต้องเลิกอ่ะมันระทมใจเหลือเกินฮะที่สำคัญคือสาวใหญ่คนนี้ที่เป็นอดีตเจ้าของธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยจับได้ว่าเธอเนี่ยเป็นเมียคนที่7ของผู้ชายคนนี้ฮะผู้ชายเนี่ยหลอกคบซ้อนผู้ชมฮะแถมหลอกเงินไปจนหมดตัวก่อนจะถีบหัวส่งไล่เหมือนหมูเหมือนหมาฮะเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยครับหลังจากที่นางแซครับอายุ50คนนี้ครับหอบหลักฐานมาร้องเรียนกับนักข่าวโคราชฮะอ้างบอกว่าถูกผัวเก่าชื่อว่านายคมสันอายุ43เนี่ยอยู่กินกันมาประมาณ 4-5 ปีได้ระหว่างที่อยู่กินกันเนี่ยเธอเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสายเปตลอดฮะจ่ายให้ทั้งค่าผ่อนรถผ่อนบ้านใช่ไหมเสียเงินไป 400,000 กว่าบาทฮะแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บเนี่ยรายได้ลดลงปรากฏว่าผู้ชายถีบหัวส่งทันทีฮะแล้วก็ไปมีผู้หญิงคนอื่นคืออย่างที่บอกไปฮะว่าตอนที่เธอหมดตัวเนี่ยเธอบอกว่าตัวผัวเก่าคนนี้ไปเกาะผู้หญิงคนใหม่ที่รวยกว่าฮะตัวนางแซ่เล่าให้ฟังบอกว่าคือเธอเพิ่งมารู้ทีหลังว่านายคมสันเนี่ยมีพฤติกรรมคบซ้อนฮะมีผู้หญิงคนอื่นอยู่รายล้อมเต็มไปหมดเลยฮะหลายจังหวัดด้วยกันทั้งมหาสารคามสิงห์บุรีบุรีรัมย์กำแพงเพชรแล้วก็ที่โคราชโอ้โหคุณผู้ชมฮะคือพูดง่ายๆว่าไปที่ไหนก็ไปมีเมียที่นั่นเธอเนี่ยเป็นเมียคนที่7ของคมสันเลยนะส่วนคนปัจจุบันที่เป็นคนที่8ฮะเหมือนกับว่ากำลังติดพันกันอยู่ครับตัวนางแซบอกว่าเป็นถึงข้าราชการหน่วยงานนึงที่โคราชเลยนะและเผลอๆเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำคือเท่าที่เธอรู้เนี่ยก็คือที่ผ่านมาก่อนมาคบเธอเนี่ยมีถึง6คนและคนปัจจุบันเนี่ยก็เคยคนที่8แล้วเผลอๆมีมากกว่า8คนด้วยซ้ำฮะคือพูดง่ายๆว่าตัวฝ่ายชายก็คือนายคมสันเนี่ยเป็นคนพูดเก่งเอาอกเอาใจทำตัวน่ารักเนี่ยเธอบอกว่าบางทีเนี่ยเธอนอนอยู่เนี่ยก็ผ้าห่มมาห่มให้นะโอ้โหเจอแบบนี้ก็ไปแต่ผู้หญิงหลงนั่นดีเลยทีเดียวนะแล้วบางทีไอ เอาน้ำมาให้กินดูแลดีดูแลดีมากเลยทีเดียวครับเธอก็เลยบอกว่าเธอตกหลุมรักทันทีแบบหัวปักหัวปามอ่ะเพราะว่าเรามันหลอกเราหมดแล้วมันก็ด่าเราเป็นหมูเป็นหมานะคะหลอกไปทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณ400,000ได้เลยค่ะเป็นเงินหรือเป็นอะไรเป็นเงินด้วยเป็นเงินค่าส่งวัดรถวัดบ้านด้วยถือว่าเป็นผัวเมียกันเราก็ให้เขาให้เขาน่ะจะได้เงินกับเราเนี่ยเขาก็ดีไงไปชอบเขาตรงไหนเขานี่เขาถึงเรียกว่าคนแดกกุหลาบปากหวานปากหวานจ้ะปากหวานแบบเนียนแบบดูไม่ออกเลยทำกิริยาทำอะไรแสดงได้ทุกบทบาทน่ะจ้ะเวลานอนก็ผมพาให้เวลาดูแลทุกอย่างจ้ะเวลาไอเวลานอนไอกลางคืนก็ลุกขึ้นเอาหน้ามาให้กินดูแลจนเราเชื่อใจใช่แล้วสรุปแล้วเนี่ยเห็นพี่เล่าให้ฟังว่าพี่เป็นเมียคนที่เท่าไหร่เท่าที่เรารู้นะตอนนี้คนที่เจ็ดจ้ะนางแซบอกว่าเธอรู้มาว่าผู้หญิงแต่ละคนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกหลอกเหมือนกับเธอฮะเธอก็เลยบอกว่านายคมสันคนนี้มันไม่ต่างจากมิจฉาชีพเลยทีเดียวนะที่หลอกผู้หญิงเนี่ยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยทำให้ตัวเธอเองเนี่ยหมดตัวไปเลยที่ผ่านมาเคยไปขอเงินคืนนะบอกว่าอ่ะที่เคยช่วยเหลือเธอเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ย400,000กว่าบาทเนี่ยขอเงินคืนได้ไหมกับถูกด่ากลับแล้วก็ขู่ด้วยนะที่สำคัญถูกทำร้ายร่างกายด้วยละสิจนทุกวันนี้นางแซ่เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วนะถึงขนาดเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยนอกจากนี้โอ้โหเธอแฉบอกว่าคมสันผัวเก่าเธอคนนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยทีเดียวฮะถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงคนอื่นส่งมาให้เธออีกอ่ะมันยิ่งทำให้เธอที่ยังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งคิดมากเข้าไปอีกอ่ะเรื่องแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเราจะฟังความข้างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันซึ่งระหว่างที่เราพูดคุยกันเราก็บอกว่าให้นางแซ่พยายามติดต่อคมสันให้พูดคุยหน่อยได้ไหมฮะเธอก็เหมือนว่าอ่ะต่อสายไปปรากฏว่าคมสันก็รับสายฮะแต่ดูเหมือนว่าคมสันน่าจะรู้ตัวว่าอยู่กับนักข่าวก็เลยเหมือนพูดตัดบทไปง่ายๆแบบนั้นฮะคุณผู้ชมฮะแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์คุณผู้ชมฮะแน่นอนฮะทีมข่าวช่อง8เนี่ยก็พยายามจะเกาะติดไปเรื่อยๆฮะสำหรับคดีไหนที่แบบเฮ้ยมันสามารถไปพูดคุยกับทั้งสองฝั่งได้เราไปพูดคุยฮะเราไปเจอตัวนายคมสันนะฮะที่ได้ฉายาขุนแผนโคราชกับตัวเลยทีเดียวฮะซึ่งคมสันเนี่ยออกมาชี้แจงบอกว่าไม่จริงไม่จริงเลยครับไอ้สิ่งที่นางแซเมียเก่าของเขาพูดเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยไปหลอกเงินเนี่ยไม่จริงที่ผ่านมาไม่ได้หลอกเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ที่ต้องเลิกกันเพราะอะไรรู้มั้ยเหตุผลข้อเดียวเลยก็คือมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็ต้องเลิกกันถูกมั้ยคมสันบอกแบบนั้นบอกว่าจะให้ผมทำไงให้ผมฝืนอยู่หรอมันไม่ใช่ไงนอกจากนี้ฮะเขาบอกว่า
ไม่จริงเหมือนกันที่บอกว่าผมเนี่ยไปคบผู้หญิงหลายคนพวกคบซ้อนเนี่ยผมไม่เคยเลยแต่ละครั้งเนี่ยผมคบเป็นทีละคนทีละคนไม่เคยมาคบหลายๆคนพร้อมๆกันและปัจจุบันเนี่ยผมโสดอยู่ด้วยนะไอ้คนที่เมียเก่าอ้างบอกว่าไปเกาะผู้หญิงคนใหม่ที่รวยกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันเป็นเพื่อนกันคือก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนด้วยซ้ำฮะคำว่าหลอกผู้หญิงหลายคนนี่คือถามว่าผมหลอกไหมผมไม่ได้หลอกนะแล้วที่ข่าวออกไปอย่างนั้นอ่ะมันก็มีประเด็นที่ผมทำให้คนอื่นเขาเสียหายด้วย อย่างที่ว่าเอารูปที่ว่ากล่าวหาเขาอย่างนี้เรื่องของเรื่องคือเราไปด้วยกันไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าความต้องการเขาคืออะไรแล้วเขาไปตามแบบว่าไปส่องคนนู้นหาคนนู้นคนนี้คือผลคือแบบมันไม่จำเป็นมันประเด็นคือมันอยู่ที่ผมคนเดียวคือคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขาเป็นเมียคนที่7แล้วก็ก่อนนั้นมีอะไรเนี่ยมันจริงมีเมียคนที่7หมายว่าเขาเป็นคนที่7เขาบอกนะผมคบใครผมคบทีละคนนะผมคบทีละคนแล้วผมก็เลิกผมก็มาคบใหม่ตอนนี้ก็ต้องกับพี่มีแฟนแค่คนเดียวใช่ก็คือพี่คนนี้อันนี้คือถามว่าเป็นแฟนไหมไม่ได้เป็นแฟนนะคือผมรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนม.ต้นแล้วส่วนที่ฝ่ายเมียเก่าบอกว่าเขาหลอกเงินให้มาจ่ายค่าบ้านค่ารถเจ้าตัวบอกเขาเป็นคนหาเงินนะแล้วก็ไปเบิกเงินสดเอาไปให้เมียเก่าเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดฟังเสียงเขาสักหน่อยค่ะพ่อก็ไม่อยู่แล้วที่เขาว่าผมมาไปหลอกเขาเอาเงินเขาหรืออะไรเงี้ยหลักฐานเขามีการโอนเงินอะไรเงี้ยผมก็ยอมรับตอนนั้นที่ว่าเขามีการโอนเงินคือผมทำงานบริษัทผมเบิกเงินสดให้เขาแล้วผมเอาเงินก้อนไปให้เขาแล้วเขาก็เอาคล้ายๆแบบไปหมุนธุรกิจของเขาแล้วพอเงินเขาออกมาเขาบอกเดี๋ยวใครว่าจะจ่ายให้นั่นแหละคือเขาต้องมีหลักฐานผมเป็นคนเอาเงินให้เขาไปจ่ายพี่เป็นคนเอาเงินของพี่ให้พี่จ่ายใช่เป็นเงินสดจากเขามาไม่ฟังความสองด้านไปแล้วคุณผู้ชมมาฟังอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่3กันบ้างเป็นด้านของฝ่ายหญิงอ่ะที่ถูกระบุว่าเป็นผู้หญิงคนใหม่ของคุณคมสันเธอบอกว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเงินของนางแซส่วนตัวเธอนั้นคบหาเป็นแฟนกับคมสันมาได้ระยะหนึ่งแล้วฟังเสียงหญิงคนสนิทคนนี้สักหน่อยค่ะแฟนเราคนนี้เราคบหากันมานานอย่างแล้วเพิ่งคบแล้วค่ะเขาก็ไม่มีพฤติกรรมอะไรที่ให้เห็นว่ามาหลอกลวงเราอะไรใช่ไหมฮะอ๋อไม่ค่ะเขาก็ไม่เคยโอนเงินมาให้เราไม่รู้เบื้องหลังเขาก่อนหน้านี้ว่าเขาเป็นยังไงอะเราเหมือนอยู่ปลายตอนท้ายแล้วอะค่ะใช่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินของเขาเลยผู้ชมมีจุดน่าสังเกตอยู่อย่างนึงนะคะระหว่างนายคมสันกับสาวคนสนิทที่บอกว่าเป็นแฟนคนใหม่คมสันเนี่ยพูดว่าพี่ปิ๊กจำได้ใช่ไหมเขาบอกเขาโสดนะตอนนี้ไม่ได้คบกับใครแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าเพิ่งคบกันเป็นแฟนเอ้าสรุปแล้วสถานะมันไม่ชัดเจนหรอเขาได้คุยกันก่อนหรือเปล่าก่อนจะมาสัมภาษณ์ให้นักข่าวเนี่ยนะคือคมสันบอกว่าโสดคนที่เป็นผู้หญิงคนใหม่ที่เมียเก่าบอกเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนไปมาผู้หญิงบอกว่าคบกับคมสันอยู่แม้ว่าทางขุนแผนโคราชจะออกมาโต้แล้วนะคะว่าเขาไม่เคยหลอกเงินใครที่เลิกกับฝ่ายหญิงเพราะไปด้วยกันไม่ได้ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณแนนจุฑารัตน์บุพผานักข่าวช่อง8กลับไปสอบถามนางแซอีกครั้งหลังฝ่ายชายออกมาโต้นะคะว่าไม่ได้หลอกลวงแซนั้นยืนยันว่าสิ่งที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะมีแชทไลน์มีสลิปเงินโอนที่โอนไปให้คมสันที่ฝ่ายชายไลน์มาขอเงินตลอดค่ะนอกจากนี้ยังแซยังบอกว่าเธอรู้จักกับนายคมสันผ่าน Facebook คุยกันอยู่ครึ่งปีค่ะก่อนที่จะตัดสินใจคบหาตอนนั้นก็คิดว่าฝ่ายชายน่าจะเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะแล้วที่สำคัญคือเป็นคนพูดจาดีพี่ปิ๊กคือนางแซบอกว่าเธอกับฝ่ายชายเนี่ยก็ใช้ชีวิตคู่เหมือนกับผัวเมียทั่วๆไปได้แหละคือตัวคมสันเนี่ยก็ดูแลเธออย่างดีจนญาติๆเนี่ยถึงขนาดชมเลยนะบอกว่าเฮ้ยแซเธอเนี่ยเหมือนถูกรางวัลที่1เลยนะผัวเธอดีเหลือเกินเนี่ยเป็นคนดีคนขยันทำไปทำมาฮะชมไปได้ไม่ทันไรกลายเป็นว่าเหลิงแล้วฮะพฤติกรรมเปลี่ยนไปเงินไม่พอใช้เนี่ยนะบางทีเนี่ยไม่มีเงินไปจ่ายค่าบ้านค่ารถใช่ไหมเธอก็ช่วยตลอดเพราะว่าเห็นว่าเป็นผัวเมียกันแต่สุดท้ายไปจับโปะได้ในเฟซบุ๊กฮะไปเห็นคมสันผัวของเธอเนี่ยถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงคนอื่นพอไปถามคมสันก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับฮะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนใหม่อะไรประมาณแบบนั้นฮะแล้วที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอให้อภัยคมสันตลอดเวลาจนกระทั่งมันมีปัญหาเรื่องผู้หญิงกันอีกฮะถึงขนาดว่าตัวคมสันเนี่ยไล่เธอออกจากบ้านเลยนะบอกว่ามึงไปเลยนี่บ้านกูไม่ให้อยู่ให้เอาของไปด้วยนะไม่งั้นจุดไฟเผาให้หมดเลยตอนนั้นเธอตกใจมากเฮ้ยเป็นผัวเป็นเมียที่ผ่านมาก็เคยช่วยเหลือทำไมต้องทะเลาะกันมีเรื่องราวใหญ่โตแบบนี้ด้วยครับเธอก็เลยบอกว่าอ่ะกลับก็ได้ให้พี่เขยมารับแล้วก็ขนข้าวของกลับฮะ
แต่เย็นวันเดียวกันเนี่ยคมสังกลับมาง้อเธออีกอะเฮ้ยเมื่อกี้นี้ยังไล่ออกจากบ้านเลยพอตกเย็นมาง้อเธอบอกว่าเธอไม่เอาแล้วฮะแล้วก็อยากจะฝากบอกไปถึงคมสันด้วยบอกว่าเตรียมรับกรรมที่เกิดขึ้นด้วยฮะส่วนตัวเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่กังวลเลยนะที่ตัวคมสันเนี่ยจะฟ้องเธอเพราะว่าเธอพูดเรื่องจริงทุกอย่างแล้วก็มีหลักฐานยืนยันด้วยเธอเนี่ยอยากได้อย่างเดียวก็คือให้ตัวคมสันเนี่ยมารับผิดชอบกับการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้คืนเงินมาด้วย 400,000 ที่เคยช่วยเหลือไปตอนลำบากเนี่ยทุกวันนี้เธอบอกว่าเธอป่วยนะนางแซบอกว่าเธอป่วยทำมาหากินไม่ได้เลยเงินก็มันไม่เหลือแล้วอ่ะหมดตัวแล้วอ่ะที่ดินก็แบ่งขายไปเกือบจะหมดแล้วฮะที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอเคยเป็นอดีตเจ้าของธุรกิจเครื่องปั้นดินเผารายได้เยอะแต่พอโควิดมันมาเนี่ยขายของไม่ค่อยได้ใช่ไหมรายได้หดหายไปและแถมไปเจอผัวหลอกอีกเงินทองไม่เหลือเลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง